สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดกันต่อในเหตุการณ์ Injustice Year 3ในพาร์ทที่2กันนั่นเองนะครับในตอนนี้เรื่องราวนั้นต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะครับผมโลกแห่งเวทมนต์นั้นได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แล้วและแกนนำการต่อต้านซูเปอร์แมนในครั้งนี้ก็คือจอห์นคอนสแตนทีนนั่นเองนะครับเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงท่านผู้ชมคงต้องรอติดตามกันในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยเราขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆพาร์ทแรกหรือว่าเยียร์2หรือว่าเยียร์1นะครับให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูก่อนเลยเพราะต้องบอกกันเลยนะครับจักรวาลอินจัสติสนั้นไม่เหมือนจักรวาล DC ทั่วไปมันเป็นจักรวาลพิเศษแยกออกมาท่านผู้ชมนั้นต้องไปดูตั้งแต่แรกเลยถึงจะรู้เรื่องนะครับให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนะรู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเราไปซัดกันต่อเลยดีกว่าสำหรับเหตุการณ์ Injustice Year 3ในพาร์ทที่2นั่นเองนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้นั้นเปิดฉากที่ Hall of Justice ครับในตอนนี้ Sinestro นั้นได้ไปหาพยานการรู้เห็นถึงเหตุการณ์นี้มาอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะจับชายได้คนนึงซึ่ง Sinestro นั้นก็ได้นำตัวชายคนนี้มาพบกับซูเปอร์แมนนั่นเองจงบอกฉันมาแกมีส่วนรู้เห็นอะไรกับเหตุการณ์นี้บ้างแต่ดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะไม่พูดอะไร Sinestro นั้นได้พยายามจะทรมานชายคนนั้นตอบเข้าไปสิตอบเข้าไปพอเถอะซินเนสโตปล่อยเข้าไปฉันเข้าใจถึงความจงรักภักดีที่นายมีต่อแบทแมนดีแบทแมนนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนรอบๆเขาแต่ถ้าว่าฉันต้องการจะรู้คำตอบตอบคำถามของฉันมานะแต่ผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นฟังนะแกไม่สามารถหลบอะไรจากฉันได้หรอกฉันได้ยินเสียงหัวใจของแกฉันเห็นทุกๆอย่างในตัวแกฉันเห็นแม้กระทั่งรอยนิ้วมือของแกในตอนนี้ฉันเห็นทุกๆอย่างแหละไม่ว่าจะเป็นพวกของแบทแมนหรือว่าใครก็ตามและในตอนนี้สิ่งที่ฉันกำลังมองอยู่ก็คือเมียของแกยังไงล่ะลูกของแกที่อยู่ที่โรงเรียนยังไงล่ะแกจะทำอะไรน่ะแกจะข่มขู่ฉันงั้นเหรอแกต้องการอะไรฉันแค่ต้องการจะรู้คำตอบยังไงล่ะตอบคำถามฉันมาสิวะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นฉันสัญญาฉันกำลังบอกความจริงอยู่โอเคก็ได้ก็ได้ถ้าแกบอกความจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันก็แล้วกันจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่หอคอยของดร.เฟดในตอนนี้สถานที่นี้นั้นถูกใช้เป็นสถานที่คุมขังของสมาชิกของ Justice League นั่นเองในตอนนี้ดูเหมือนว่าHarley Quinnนั้นจะมาบ่นให้กับ The Flashฟังนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันได้ทำให้คนที่ฉันรักนั้นถูกพากไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Joker Green Arrow หรือว่า Diana ก็ตาม Superman นั้นได้จัดการกับพวกเขาทุกคนแต่ถ้าว่าในตอนที่กำลังบ่นใส่อยู่นี่เองนะครับในตอนนั้นเองซาตาน่านั้นก็ได้เข้ามาหาHarley Harley ถึงเวลาแล้วเราต้องไปกันแล้วโอเคโอเคไปเลยก็ได้ขอบคุณแล้วกันเดอะแฟร์ที่รับฟังเรื่องของฉันในตอนนี้ฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะบ๊ายบายและในช่วงอึดใจต่อมานี้เองซานตาน่านั้นก็ใช้เวทมนต์ของเธอเคลื่อนย้ายตัวHarley Quinnกับเธอนั้นมายังแหล่งกบดานใหม่ของกลุ่มของแบทแมนและที่แห่งนี้ก็คือบ้านของเจสันบรัดนั่นเองว้าวๆนั่นใครกันน่ะHarley นั้นไม่รู้จักคนในโลกของเวทมนต์เลยโอ้โหนั่นใครกันน่ะผู้ชายคนนั้นน่ะอ๋อเขาคนนั้นคือจอห์นคอนสแตนทีนยังไงล่ะเขาดูหล่อดีนะแต่เขาอันตรายมากเลยล่ะHarley โอ้โหถ้าอันตรายเนี่ยยิ่งหล่อขึ้นมาเลยโอเคโอเคถึงเวลากันแล้วขอบคุณทุกคนนะที่มาที่นี่และก็คงจะต้องขอบคุณเจ้าของบ้านที่ให้แหล่งกบดานนี้ด้วยขอบคุณเจสันบัตนะที่ให้แหล่งกบดานกับเราในตอนนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยเราทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เพราะเหตุผลเดียวเหตุผลเดียวเท่านั้นพวกเราตระหนักรู้ดีว่าซูเปอร์แมนนั้นกำลังเป็นบ้าและพวกเราต้องหยุดเขาลงให้ได้ผมรู้ดีว่าเราได้ลองใช้ไม้แข็งไปแล้วเราสามารถทำให้วันเดอร์วูแมนเดอะแฟตไซบอร์กและโรบินนั้นออกจากการต่อสู้ไปได้แต่ทว่าทั้งหมดนี้นั้นก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตจำนวนไม่น้อยเลยชีวิตของพรรคพวกของเราในตอนนี้เราเกือบจะทำสำเร็จแล้วและแผนของเราก็คือเราต้องโจมตีซูเปอร์แมนอย่างต่อเนื่องยังไงล่ะเราได้รู้จุดอ่อนทั้งหมดของซูเปอร์แมนแล้วจุดอ่อนของซูเปอร์แมนก็คือคริปโตไนท์กับเวทมนต์ยังไงล่ะแต่ถึงแม้ซูเปอร์แมนจะมีจุดอ่อนเป็นเวทมนต์นั้นการเข้าถึงตัวเขาด้วยเวทมนต์อย่างตรงตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่นบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังเวทมนต์มากมายมหาศาลนั้นได้อยู่ข้างเดียวกับซูเปอร์แมนเรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่มันมีพลังมากมายมหาศาลแน่นอนแต่ทว่าในตอนที่คอนสแตนทีนนั้นกำลังอธิบายอยู่นี่เองบูล็อกนั้นก็ได้ขอถอนตัวทุกคนฟังก่อนนะฉันขอลาออกนะคืนนี้ไม่ใช่โลกของฉันเลยนี่กูดูแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ปะวะคือโลกอะไรวะเนี่ยมีแต่คนใช้เวทมนต์เต็มไปหมดแถมมีลิงพูดได้ด้วยคือฉันไม่รู้จริงๆว่าเอาฉันมาทำไมที่นี่ใจเย็นสิอยู่ที่นี่ก่อนซึ่งในตอนที่บูล็อกนั้นกำลังจะ
จะเดินออกไปนี้เองนักสืบชิมนั้นก็ได้ไปห้ามเอาไว้เฮ้ บูล็อกคุณก็เป็นนักสืบไม่ใช่หรอคุณเป็นคนดีนะฉันรู้จักหัวหน้าของคุณนะกอร์ดอนน่ะเราเคยไขคดีร่วมกันหลายคดีเขาเป็นคนดีมากๆเลยแหละแล้วเขาก็ไม่เคยมองว่าฉันเป็นลิงเลยเขาสนใจแค่ว่าฉันสามารถไขคดีได้ก็พอและสาเหตุที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็คือฉันต้องการไขคดียังไงล่ะได้โปรดเถอะนายก็เป็นนักสืบเหมือนกันฉันก็เป็นนักสืบเหมือนกันเรามาร่วมมือกันเถอะได้โปรดเธออยู่ด้วยเหตุผลเดียวกับพี่กอร์ดอนจะอยู่ยังไงล่ะอยู่เพื่อผู้คอร้ายที่พวกเขาไม่รับรู้อะไรเลยแต่ต้องมาเจ็บปวดได้โปรดเธออยู่เพื่อผู้คอร้ายแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองนะครับเหล่าผู้ใช้เวทมนต์นั้นก็จะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้มีอะไรบางอย่างกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่ทุกคนหลบมาจากประตูเร็วในตอนนี้ผนึกให้ถูกทำลายลงแล้วออกมาเร็วออกมาเร็วและในตอนนี้เองประตูนั้นก็ได้เริ่มเปิดออกบูล็อกปิดประตูแล้วบูล็อกปิดประตูในตอนนี้เจสันบัตเจ้าของบ้านนั้นได้เข้ามาห้ามประตูเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตุ้มในตอนนี้นะครับได้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมาประตูนั้นได้พังลงและเจสันบัตนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายในทันทีในตอนนี้สเปกเตอร์นั้นได้เข้ามาโจมตีบ้านหลังนี้แล้วสถานการณ์ในตอนนี้นั้นอยู่ในขั้นวิกฤตซาตาน่านั้นต้องล่าเวทมนต์ป้องกันทุกคนเอาไว้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันวะนี่เรากำลังเจอกับอะไรอยู่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันออกไปดูให้แล้วกันหนึ่งในจอเวทนั้นได้สิงร่างแมวแล้วก็ออกไปดูข้างนอกและดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเอาซะเลยคอนสแตนตินสิ่งที่เรากำลังเจอนั้นมันแย่สุดๆไปเลยล่ะข้างนอกนั่นมันคือสเปกเตอร์ยังไงล่ะในตอนนี้สเปกเตอร์นั้นได้เข้าทำลายบ้านหลังนี้ยังไม่หยุดยั้งซาตาน่านั้นจะเริ่มรับไม่ไหวแล้วจอห์นฟังฉันนะสเปกเตอร์น่ะแข็งแกร่งเกินไปเราอยู่ที่นี่ได้อีกไม่นานแล้วซาตาน่างั้นเธอพาพวกเราหนีไปตอนนี้เลยได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกถ้าฉันหยุดการใช้เวทมนต์ของฉันเนี่ยบ้านหลังนี้นะจะถูกสเปกเตอร์ทำลายในทันทีและพวกเราทุกคนจะตายและในตอนนี้เองแบทแมนก็ได้พูดขึ้นมาฮันเทรสแบทวูแมนไปหาที่หลบซ่อนเร็วไปค้นบ้านหลังนี้ดูซะนี่แกจะบ้าหรือไงวะแบทแมนแกล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยนั่นมันคือจิตวิญญาณแห่งความแค้นของจักรวาลเลยนะเว้ยมันไม่โง่กับกลของแกหรอกไอ้การซ่อนในห้องต่างๆเนี่ยมันหลบจากมันไม่ได้หรอกเว้ยฉันกำลังพยายามทำอยู่ไม่เห็นหรอไงฉันกำลังพยายามช่วยอยู่ฉันรู้ว่าแกกำลังจะทำอะไรแบทแมนแกกำลังจะเป็นคนควบคุมสถานการณ์ที่นี่แต่ถ้าว่าการกระทำของแกนั้นน่ะมันดีไม่พอถ้าแกจะช่วยพวกเราแกต้องทำได้ดีกว่านี้นี่ไม่ใช่โลกของแกนี่เป็นโลกที่แกไม่รู้จักนี่ไม่ใช่โลกของซูเปอร์ฮีโร่นี่ไม่ใช่โลกของคนมีพลังวิเศษมาต่อยกันจนตายนี่มันเป็นโลกของเวทมนต์เป็นโลกที่แกไม่สามารถควบคุมได้แกไม่เห็นนั่นหรอไงวะคนที่พยายามจะปกป้องเราเนี่ยเป็นยังไงไปแล้วล่ะตอนนี้กลายเป็นกระดูกไปแล้วไงแบทแมนแกรู้ไหมแกน่ะแกมันไร้ค่าเหลือเกินแกแม่งใช้หาอะไรไม่ได้เลยแกแม่งโคตรสว่าเลยปังแบทแมนนั้นได้โมโหมากๆและสวนเข้าไปที่หน้าจอห์นคอนสแตนตินเป็นหนึ่งหมัด นะครับจอห์นนั้นล้มลงในทันทีและแบทแมนนั้นก็คิดหาแผนการใหม่ออกมาได้เดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกนะในตอนที่การโจมตีของสเปกเตอร์หยุดลงซานตาน่าเธอพาทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันไปด้วยนะแบทแมนแคทวูแมนนั้นได้เสนอตัวออกไปด้วยไม่เธอจะมากับฉันไม่ได้เธอเป็นอาชญากรนะถ้าสเปกเตอร์เจอเธอเข้าแล้วก็มันฆ่าเธอแน่นอนเดี๋ยวฉันจะออกไปคุยกับเขาคนเดียวเองและในไม่กี่วินาทีต่อมานี่เองแบทแมนนั้นก็ได้ออกมาเผชิญหน้ากับสเปกเตอร์สเปกเตอร์ฉันมาที่นี่เพราะว่ามีเรื่องจะคุยกับแกน่ะและดูเหมือนว่าในตอนนี้คอนสแตนตินนั้นก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยแบทแมนออกไปคุยกับสเปกเตอร์แล้วยังไงล่ะไอ้ข้างข่าวสมองถั่วเอ้ยจากนั้นเหตุแกก็ตัดไปข้างนอกนะครับในตอนนี้แบทแมนนั้นได้พยายามเจรจากับสเปกเตอร์อยู่นายคุณจะเป็นจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมสิไม่ใช่การมาฆ่าคนบริสุทธิ์แบบนี้นายเนี่ยได้ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปนะและชื่อของเขาก็คือฮาร์วีย์บูล็อกยังไงล่ะนายได้ฆ่าเขาไปแล้วอย่ามาพูดถึงเรื่องนี้กับฉันนะไอ้ชายคนนั้นน่ะมันยืนอยู่ข้างของปีศาจยังไงล่ะข้างเดียวกับพวกแกยังไงล่ะดูเหมือนว่าการคุยนี้นะครับจะทำให้สเปกเตอร์นั้นหยุดการโจมตีลงได้ในตอนนี้แหละซานตาน่าเอาเลยโอกาสของเรามาถึงแล้วไปวาร์ปทุกคนออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนะเราแบทแมนล่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันกลับมารับเขาเองและในตอนนี้แผนการของแบทแมนก็ได้เริ่มต้นขึ้นซานตาน่านั้นได้เทเลพอร์ตทุกคนออกไปจากที่นี่ทุกคนนั้นได้เดินทางไปยังหอคอยของดร.เฟดแล้วอะไรกันนะทุกคนหายไปไหนหมดแล้วไอ้ข้างข่าวจอมโกหกปิ้นป้อนเอ้ยทุกคนหายไปไหนกันหมดสเปกเตอร์นั้นได้โมโหมากๆและเข้าจับตัวแบทแมนขึ้นมาในทันทีแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันนะครับซานตาน่านั้นได้เข้ามานำตัวแบทแมนออกไปได้ทันเวลาพอดีไม่จริงในตอนนี้ดูเหมือนว่าสเปกเตอร์นั้นจะฆ่ากับเป้าหมายของเขาแล้วเหตุการณ์นั้นตัดมาที่หอคอยของดร.เฟดแบทแมนนั้นได้เข้ามาคุยกับจอห์นคอนสแตนตินนั่นเองเฮ้คอนสแตนตินแกจะมาต่อยฉันอีกครั้งหรือไงวะเปล่าฉันรู้เป้าหมายของแกดีนะแกต้องการจะทำให้ฉันโกรธเพื่อมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแกรู้ดีฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องอะไรเลยแกพูดถึงเรื่องอะไรน่ะอย่ามาโกหกฉันให้ยากเลย
โอเคโอเคเรามาคุยกันดีๆก็ได้แบทแมนแกน่ะหายตัวไปเป็นปีๆเลยนะฉันกำลังรักษากระดูกหลังของฉันอยู่นะซูเปอร์แมนทำร้ายฉันแบทแมนนายฟังฉันนะฉันว่านายยังเล่นเกมได้ไม่สุดว่ะคือนายเหมือนออกจากเกมไปเลยนะนายน่ะมีโอกาสจะจัดการซูเปอร์แมนแล้วแต่นายก็ทำมันพังและตอนที่นายทำมันพังเนี่ยผู้คนก็ตายลงและสิ่งที่จะทำให้นายนั้นกลับมาสู่เกมได้ก็คือความโกรธยังไงล่ะฉันต้องการให้นายโกรธและนายก็จะสามารถทำมันได้เครื่องพิสูจน์น่ะหรอไม่ต้องใช้หรอกเหตุการณ์ในวันนี้ยังไงล่ะนายสามารถเอาสเปกเตอร์ได้อยู่หมัดเลยนี่แหละคือเหตุผลที่ฉันต้องการแบทแมนแบทแมนที่โกรธแบทแมนฉันต้องการนายนะการที่จะจัดการซูเปอร์แมนได้เนี่ยเราต้องมีนายเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคงต้องติดตามในตอนหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นเข้มข้นมากๆและในวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วทางท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกมาได้เลยดูกันให้ตาแฉะไปเลยนะ12พาร์ทติดเนี่ยดูกันเข้าไปนี่เป็นเซอร์ไพรส์ของเราและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน